สบายดีข้อยมีชื่อว่าไซประเสริฐมีสัญลักษณ์ชื่อลินชื่อโทนี่อายุ20ปีเป็นบาริสต้าอยู่ห้านโคมาคอฟฟี่ได้8เดือนแล้วสิ่งดีที่ให้ข้อยหลงฮักเกี่ยวกับกาแฟก็คือกาแฟเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องได้เอาใจใส่หลายๆเพื่อให้จอกนึงนั้นแซ่บเลยอย่างเช่นมันใส่ปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นบ่จะเป็นอุณหภูมิน้ำขนาดของเม็ดกาแฟความฮู้เกี่ยวกับกาแฟนั้นๆรวมไปถึงความเอาใจใส่ในการปรุงเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าโดยและการเป็นบาริสต้านั้นที่แน่ค่อยนั้นได้มีมูเพิ่มขึ้นได้รู้จักคนเก่งๆหลายขึ้นได้โอ้ลมกับคนหลายขึ้นได้เป็นคนที่เปิดหับหลายขึ้นโดยแบบแผนในอนาคตค่อยก็คือค่อยอยากเป็นโรสเตอร์หรือว่าคนคั่วกาแฟเนาะการที่จะเป็นคนคั่วกาแฟได้เขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเม็ดนั้นๆแท้ๆความรู้เกี่ยวกับปัจจัยปฏิกิริยากาแฟนั้นๆแท้ๆกว่าที่จะคั่วออกมาได้ตามโปรไฟล์นั้นๆโดยสบายดีข่อยชื่อตุ้ยอายุ26ปีปัจจุบันเฮ็ดเวียกอยู่ฮันคอมมาคอฟฟี่ตำแหน่งเป็นบาริสต้าและพนักงานคั่วกาแฟการที่ข่อยได้มาเฮ็ดเวียกอยู่นี้ก็คือข่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายหนึ่งให้ข่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับในการเวียกงานการบริการและเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองหรือว่าการได้รู้จักกับหมู่เพื่อนหลายคนและจะได้พบกับชาวต่างชาติแล้วเขาก็ได้ล้มน้ำขาเจ้าตอนทำมิตรที่คอยเข้ามาเวียกใหม่ๆคอยจะบ่เคยกินกาแฟเลยแต่ว่าปัจจุบันคอยจะกินกาแฟทุกๆมื้อและทางบริษัทก็ได้เปิดโอกาสให้คอยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆเช่นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดกาแฟหรือว่าการคั่วกาแฟและก็บริษัทก็ได้ให้โอกาสคอยในการไปต่างประเทศได้ไปเรียนคั่วกาแฟอยู่ไทยและเปิดโอกาสให้คอยได้ไปร่วมงาน The World's Biggest Coffee Expo ที่เชียงไฮ้ประเทศจีนและคอยก็ยังได้รับใบยั่งยืนเกี่ยวกับการฝึกอบรมการส่งกาแฟและการคัดเลือกเม็ดกาแฟเขียวสำหรับแผนในอนาคตคอยอยากเป็นผู้สอนคั่วเกี่ยวกับกาแฟและการส่งกาแฟและจะถ่ายทอดบทเรียนของตนเองให้กับน้องๆที่เข้ามาเฮ็ดเวียกใหม่และผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟหรือว่าการคั่วกาแฟและจะเรียนรู้พัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆให้กลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญในทางด้านกาแฟและจะเฮ็ดให้กาแฟลาวก้าวไกลสู่เวทีสากล